ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุทินจี้รัฐบาลรับผิดชอบตราพรก.แก้ไขพรบ.สถาบันครอบครัวซัดลุแก่อำนาจที่รัฐสภาเกียรติกายนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมการการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีการตราพระราชกำหนดหรือพรก.แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติหรือพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวพุทธศักราช2562เพราะการเสนอพรก.เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลลุแก่อำนาจและเป็นความบกพร่องที่ชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นที่ออกพรก.เพื่อมีผลกระทบต่อพรบ.อย่างไรก็ตามตนเข้าใจว่าการเสนอพรก.ให้เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามมติของวิปรัฐบาลเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าเมื่อรัฐบาลออกพรก.แล้วต้องนำมาให้ที่ประชุมสภาพิจารณาในการประชุมนัดแรกทันทีแต่พรรคฝ่ายค้านล่าสุดได้ยื่นเรื่องต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความชอบของการตราพรก.ฉบับดังกล่าวจึงทำให้เป็นประเด็นที่การพิจารณาเรื่องดังกล่าวต้องชะลอออกไปแต่บุคคลที่จะสั่งให้ชะลอหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับนายชวนไม่ใช่วิปรัฐบาลจะใช้มติให้ชะลอหรือถอนเรื่องออกจากการพิจารณาขณะที่ผลการบังคับใช้พรก.ดังกล่าวยอมรับว่ามีผลบังคับใช้แล้วดังนั้นการชะลอพรบ.คุ้มครองสถาบันครอบครัวจึงมีผลต่อไปนายสุทินกล่าวด้วยว่าในอดีตหากสภาพิจารณาพรก.แล้วไม่เห็นชอบรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งแต่ปัจจุบันต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลมีพฤติกรรมลุแก่อำนาจและเป็นการกระทำที่บกพร่องชัดเจนเมื่อถามว่าข้อเรียกร้องให้ลาออกทั้งที่พรก.ชะลอพรบ.ครอบครัวไม่ใช่กฎหมายการเงินตามเงื่อนไขใหม่ของรัฐธรรมนูญจะสมเหตุสมผลหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าแม้ไม่ใช่กฎหมายว่าด้วยเรื่องการเงินแต่เป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบตามประเพณีปฏิบัติขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ